สวัสดีค่ะผู้นักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะเสียงจะเว็บนปช.เอยูสวีเดนค่ะวันนี้ก็มาพบรายการเกาะติดคิดทันข่าวกันนะคะค่ะวันนี้หัวข้อว่าปราบสุจริตแต่คิดสัปดอนเอาคนของตัวไปเป็นหัวหน้าปปช.ค่ะวันนี้พี่โอยังไม่มานะคะหรือว่าติดธุระก็ไม่ทราบนะคะถ้ามาก็เดี๋ยวพี่โอก็คงจะเข้าสายนะคะตอนนี้ก็พบกับอาจารย์สุนัยเลยค่ะสวัสดีสค่ะวัสอดาีจาครย์ับสวัสดีครับคุณสเวสก้าครับสวัสดีพี่น้องผู้รับฟังรายการทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกคุณโอ้ไมค์ก็อาจจะติดธุระไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เข้ามาประสานงานกันวันนี้หัวข้อปราบทุจริตนะฮะแต่คิดสัปปดนเอาคนของตัวไปเป็นหัวหน้าปปช.เรามีข่าววันนี้เยอะมากแต่ผมเกรงว่าพอพูดข่าวแล้วเดี๋ยวจะลืมหัวข้อหลักที่เราจะต้องคุยกันวันนี้นะครับจึงขอเริ่มต้นจากหัวข้อนี้ก่อนภาษาไทยที่ผมใช้คำว่าสัปปดนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องหยาบโลนนะฮะคำว่าสัปปดนเรามักจะใช้กับการคิดที่มันไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติภาษาตลาดเนี่ยเราจะใช้คำว่าสัปปดนในเรื่องของเรื่องที่สกปรกเรื่องที่ทะลึ่งตึงตังแต่ว่าในทางการเมืองเราก็ใช้คำนี้ได้นะครับถามว่าทำไมถึงต้องใช้คำว่าสัปปดนคงจะเป็นข่าวกันทั่วไปนะครับที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาใช้มาตรา44ที่เป็นอำนาจเผด็จการสูงสุดที่หลายคนก็วิจารณ์แกมากขึ้นว่าการใช้อำนาจตัวนี้ชักเลอะกันใหญ่เดิมแกก็เอาอันนี้แหละครับมาแทนกฎอัยการศึกเพราะชื่อกฎอัยการศึกมันน่ากลัวแล้วต่างประเทศเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่วันนี้ก็ทำให้รัฐธรรมนูญมาตรา44นี่เหม็นไปด้วยเพราะใช้เลอะเทอะมากคุณประยุทธ์ใช้มาตรา44ปลดคุณปานเทพครับปานเทพกล้าณรงรานประธานปปช.ปปช.นี้ก็คือหน่วยงานปราบปรามการทุจริตผมว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้ติดตามรายการนะครับผมจะขอให้เวลาสักนิดหนึ่งหน่วยงานตัวนี้นะครับถูกตั้งมายาวนานแล้วครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เดิมเลยใช้ชื่อปปปครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยมาเป็นปปชปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติอะไรนี่นะครับปรากฏว่าหน่วยงานนี้หลังจากรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยได้วางโครงสร้างให้องค์กรอิสระมีอำนาจมากขึ้นจนกระทั่งทำให้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40เป็นต้นมามีลักษณะแปลกๆซึ่งขนาดนั้นก็เรียกว่าหนักแล้วนะครับก็ให้อำนาจองค์กรอิสระที่มีปปช.กกต.และก็อีกหลายหน่วยงานองค์การตรวจเงินแผ่นดินนะครับรวมการรัฐประหารเมื่อปี2549ได้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่อีกเป็นปี50ได้เพิ่มอำนาจให้แก่โครงสร้างองค์กรอิสระหนักขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คณะกรรมการปปช.นี้มีอำนาจกว้างขวางแล้วก็รวมถึงให้คณะกรรมการปปช.นี้มีอายุการดำรงตำแหน่งถึง9ปีต้องเข้าใจนะครับว่าการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยการดำรงตำแหน่งนานๆเนี่ยมันก็เกิดการทุจริตในตัวของมันเองว่ากันจริงๆแล้วเรื่องการดำรงตำแหน่งนานๆเนี่ยครับในโลกตะวันตกเนี่ยเขาเข้าใจกันหมดแล้วว่าทำไม่ได้แล้วทำแล้วจะเกิดการคอร์รัปชันหรือเกิดการคอร์รัปอำนาจเชื่อไหมครับว่าแม้แต่องค์กรอย่าว่าแต่องค์กรการเมืองเลยครับไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีนี่ในโลกตะวันตกเขาให้4ปีเป็นอย่างน้อยแล้วก็จบ
จะเก่งที่สุดก็อีก2ครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น8ปีอย่างประธานาธิบดีอเมริกาส่วนระบบในอังกฤษระบบรัฐสภานั้นอาจจะเป็นได้หลายสมัยนะฮะนายกรัฐมนตรีแต่รอบละ4ปี4ปีต้องเปลี่ยนแต่ในทางปฏิบัติก็อยู่ไม่ได้นานนะครับอย่าว่าแต่ระบบการเมืองเลยครับระบบงานประจำของเขาเช่นงานศาสนาเชื่อไหมครับว่าระบบศาสนาคริสต์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาไม่ใช่เฉพาะในสหภาพยุโรปนะครับทั่วโลกครับแม้แต่ในประเทศไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวัดต่างๆหลวงพ่อต่างๆนะที่เราเรียกหลวงพ่อเนี่ยตามโบสถ์คริสต์ต่างๆเนี่ยเขาจะต้องเวียนกันครับไม่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน4ปีครับเขาอยู่ได้แค่4ปีแล้วหลังจากนั้นต้องย้ายครับว่ากันจริงๆข้อระเบียบต่างๆเหล่านี้เนี่ยโลกเขาเห็นกันหมดแล้วนะครับว่าจะใช้ให้อยู่ยาวนานนักไม่ได้แต่รัฐธรรมนูญปี40การรัฐประหารที่ล้มท่านทักษิณไปนั้นได้วางโครงสร้างให้ปปช.นี่มีอำนาจนานถึง9ปีก็ลองคิดดูเถอะครับดังนั้น9ปีที่ผ่านมาเนี่ยการให้อำนาจเต็มที่ชุดปปช.ที่ได้นั้นจึงกลายเป็นชุดอำนาจกลายเป็นเครื่องมือของระบบอำนาจแฝงของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมันมีอำนาจตามกฎหมายที่เราเห็นนะครับแต่มันมีอำนาจแฝงการเมืองอยู่ในนั้นที่เราเรียกกันเสมอว่ามือมองไม่เห็นแล้วมือที่มองไม่เห็นนี่แหละครับเป็นตัวคอนโทรลอำนาจขององค์กรอิสระที่แฝงเข้ามาในรัฐธรรมนูญจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องความถูกต้องเสมือนหนึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่วันนี้เราก็เห็นชัดเจนนะว่าการใช้อำนาจอิสระที่แฝงเข้ามาในรัฐธรรมนูญแล้วให้มีอำนาจเหนืออำนาจของประชาชนโดยมีอำนาจอย่างกว้างขวางนั้นวันนี้กำลังเป็นพิษอย่างยิ่งแล้วจะเห็นได้นะครับว่าอำนาจของปปช.นี่กว้างขวางไปหมดแม้กระทั่งไม่ว่าเรื่องจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐบาลทำให้ประชาชนเสียชีวิตโดยเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะปปช.ก็จะรับเรื่องพวกนี้ไปสอบสวนแต่แปลกที่สุดครับการทุจริตที่ตำหูตำตาที่สุดอย่างกรณีการทุจริตเรื่องการซื้อเรือเหาะสมัยที่คุณอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการทหารบกและวันนี้ก็มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหลังจากทำการรัฐประหารคุณสุจินดาในช่วงนั้นมีคดีเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการซื้อยุทธการยุทธปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรือเหาะGT 200คงจำได้นะครับ GT 200ที่เขาเรียกไม้ชี้ศพนั่นแหละซึ่งตอนนี้ศาลอังกฤษก็ตัดสินชัดเจนแล้วว่าเป็นการหลอกลวงบริษัทนี้ถูกปิดไปแล้วแต่เมืองไทยยังสอบไม่ได้ปปช.ก็ตั้งเรื่องยักแย่ยักยันอยู่อย่างนั้นแหละครับรวมตลอดถึงซื้อเครื่องบินกริฟฟินนะครับสมัยการรัฐประหารเมื่อปี49พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ขึ้นมาเป็นนายกตรีตอนนั้นมีผู้บัญชาการทหารอากาศชื่อพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกก็ทำเรื่องซื้อกริฟฟินก็แพงกว่าชาวบ้านเขาลำละ2-3 พันล้านบาทเป็นเงินเป็นหมื่นล้านโดยเปรียบเทียบการซื้อกริฟฟินที่เปรียบเทียบกับการซื้อกับประเทศโรมาเนียซื้อน้อยกว่าเราครับเราซื้อมากกว่าแต่แพงกว่าข้อมูลการทุจริตเหล่านี้ปรากฏว่าถ้าเป็นการทุจริตของพวกทหารนี่แล้วก็ปปช.นี่แหยงเลยครับตั้งเรื่องยาวนานรวมตลอดทั้งพรรคการเมืองที่ทหารหนุนหลังอย่างประชาธิปัตย์คงจำกันได้นะครับเรื่องที่คุณอภิสิทธิ์ใช้นโยบายรับประกันราคาข้าว
ุณยิ่งลักษณ์ใช้นโยบายจำนำข้าวก็ต้องเสียเงินงบประมาณเข้าไปสู่ชาวนาเพื่ออัดฉีดระบบปรากฏว่าเรื่องจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์นี่ปปช.ทำงานเร็วแต่พอเข้าไปจี้เรื่องรัฐต้องเสียงบประมาณไปกับนโยบายของคุณอภิสิทธิ์เรื่องข้าวเหมือนกันแต่เป็นอีกระบบหนึ่งคือระบบประกันเนี่ยปปช.ก็ให้เหตุผลว่าเอกสารหายเนื่องจากน้ำท่วมดังนั้นลักษณะการใช้ปปช.องค์กรอิสระเป็นเครื่องมือในการปราบทุจริตเนี่ยมันเดินกระเพกอยู่ขาเดียวครับเหมือนคนขาเป๋นะเดินขอแขกขอแขกเป็นมาอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นการประจานว่าระบบการเมืองไทยเนี่ยควรจะต้องถูกรีวิวใหม่ได้แล้วโดยเฉพาะไม่ใช่รีวิวเรื่องระบบการเมืองของสภาผู้แทนนะแต่จะต้องรีวิวไอ้ระบบตัวเขาเรียกอะไรล่ะพวกกาฝากที่เข้ามาเนี่ยมันเต็มไปหมดวันนี้องค์กรอิสระอย่างปปช.ในยุคของคสช.จึงเป็นองค์กรอิสระที่แสดงตัวเป็นกาฝากที่งอกงามมากเหลือเกินเป็นกาฝากยังไงครับก็ในเมื่อคุณประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจเข้ามาก็บอกว่าจะทำการปราบปรามทุจริตแต่ปรากฏทำไปทำมากับใช้อำนาจมาตรา44ปลดประธานในปานเทพซะเองแล้วก็มีการตั้งคนใหม่บอกว่าให้เลือกตั้งปปช.นี่มีทั้งหมด9คนปรากฏว่าคนที่เข้าไปเป็นปปช.ก่อนอื่นก็ต้องได้รับเลือกจากสภาก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เป็นสภาของคุณประยุทธ์ที่ดิกเตตหรือสั่งการได้ตอนเป็นสภาผู้แทนก็บอกไม่ดีมาเป็นสภาสุนัขรับใช้กับบอกว่าดีหรืออย่างไรปรากฏว่าทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เลือกสนช.นี่เหมาะมากนะครับกับคำว่าเป็นสภาสุนัขรับใช้มันตัวย่อเหมือนกันเลยก็มีการเลือกปปช.ขึ้นมาใหม่ปปช.ชุดแรกที่ตั้งตั้งแต่ปี49อยู่กันจำนวน9ปีก็ต่ออายุให้กันยืดออกมาแล้วก็มีการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งซ่อมเข้าไปบางคนก็ออกไปตายบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ตัวแกนๆยังอยู่แล้วล่าสุดก็ครบ9ปีชุดเก่าก็ไปชุดใหม่ก็ค่อยๆทยอยเข้ามาในชุดใหม่นี้นายปานเทพเป็นประธานก็ถูกปลดด้วยมาตรา14แล้วก็ตั้งคนใหม่เข้ามากลายเป็นข่าวอื้อฉาวมากนะครับที่เลือกตั้งประธานครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือได้นายวัชรพลประสานราชกิจนายวัชรพลคนนี้มีข่าวคราวว่าเป็นลูกน้องสายตรงของคสช.โดยเฉพาะใกล้ชิดที่สุดกับท่านประวิตรวงสุวรรณนะครับเรื่องนี้ผมอยากจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าเป็นความล้มเหลวของนโยบายของคสช.ในการแต่งตั้งสนิทกันอย่างไรผมก็อยากจะบอกสักนิดหนึ่งนะครับว่าคุณวัชรพลประสานราชกิจนี้เนี่ยเป็นนายตำรวจที่เคยรักษาการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังการรัฐประหารหลังการรัฐประหารเนี่ยคงจำกันได้นะครับก็มีการย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกอรุณแสงสิงแก้วออกไปแล้วก็ตั้งคุณวัชรพลเนี่ยมาเป็นผู้รักษาการก่อนที่จะมาเป็นวันนี้นะครับเสร็จแล้วคุณวัชรพลนี้หลังจากออกจากรักษาการตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้ว
ก็มาทำหน้าที่เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยฮะถ้ามีเลขาเขาจะเรียกว่าเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรองเลขารองนายกรัฐมนตรีนี่มีเลขาเขาจะเรียกว่ารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเขาเอาตัวนายกรัฐมนตรีเป็นตัวตั้งนะครับผมก็เคยอันนี้เขาเรียกเป็นตำแหน่งทางการเมืองเมื่อครั้งที่ท่านกรเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะฮะผมเป็นตอนนั้นอยู่พรรคชาติพัฒนาผมก็เป็นเลขาของท่านกรที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีเขาก็เรียกรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดังนั้นความใกล้ชิดระหว่างตัวรองนายกรัฐมนตรีกับตัวรองเลขาเนี่ยคนใกล้ชิดกันเขาถึงจะตั้งกันนะครับตอนนั้นคุณกรทัพพลังสีก็เป็นคนสำคัญในพรรคชาติพัฒนาผมเป็นส.ส.เขาก็ตั้งให้ผมเนี่ยเป็นผู้ช่วยหรือเป็นเลขาของพี่กรเช่นเดียวกันฮะคุณวัชรพลนี่ก็เป็นเลขาของท่านประวิตรวงษ์สุวรรณความใกล้ชิดตัวนี้ก็ถูกผู้สื่อข่าวขุดคุยนะครับปรากฏว่ามีการไถ่ถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับนายกรัฐมนตรีนี้จะมาบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่ต้องรับผิดชอบอันนี้ไม่ใช่เลขาของผมคงไม่ได้นะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีทำการยึดอำนาจเมื่อปี57 22พฤษภาคมเนี่ยประเด็นสำคัญที่สุดนโยบายสำคัญที่สุดก็คือนโยบายการปราบปรามการทุจริตจำง่ายดีนะครับ3ปปประยุทธ์ปประวิตรปป๊อกหรืออนุพงษ์3คนนี้ก็เป็นหัวเรือใหญ่นะครับของการยึดอำนาจปรากฏมีนโยบาย3ปเหมือนกันผมตั้งให้นะปปรองดองปปฏิรูปแล้วก็ปปราบปรามการทุจริตปรากฏว่าวันนี้ปองดองก็ล้มเหลวไปแล้วครับอยู่มาปีกว่านี้เห็นชัดเจนแล้วครับว่านโยบายปองดองที่คุณประยุทธ์จะสร้างเข้ามาเพื่ออ้างว่าคนไทยแตกแยกกันวันนี้มันแตกแยกหนักกว่าเดิมไปอีกเรื่องปองดองไม่มีแล้วครับนโยบายปฏิรูปวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่ายิ่งปฏิรูปยิ่งเลอะเป็นปฏิเลอะแล้วครับไม่ใช่ปฏิรูปนะครับก็เหลือนโยบายปราบปรามการทุจริตที่อวดอ้างกันเหลือเกินแต่วันนี้ปรากฏว่าคุณประยุทธ์กลัวการตรวจสอบการทุจริตอย่างยิ่งแค่คุณจตุพรกับคุณณัฐวุฒิจะเดินทางไปดูอุทยานราชพักโถถ้าเรามานั่งพิจารณาดูจริงๆนะครับเดินทางไปถึง อุทยานราชพักนี่มันจะไปเห็นอะไรกันนักหนาก็นอกจากเห็นพระรูปเจ็ดพระองค์เท่านั้นเองล่ะครับหรือจะไปดูปูนแตกจะไปดูพระกรของพระนารายณ์หักตอนที่ขนย้ายมาขึ้นไปเห็นที่ไหนล่ะครับองค์ใหญ่เบ้อเร่อตั้งสูงตระหง่านแต่การหวาดกลัวของคสช.นี่แสดงออกที่การจับกุมคุณจตุพรกับคุณรัฐวุฒิต่อมานักศึกษาก็ยกขบวนไปดูอีกนั่งรถไฟไปก็ทำจนทั้งเอิกกระเลิกไปจับนักศึกษาบนรถไฟโดยให้รถไฟหยุดณสถานีบ้านโป่งที่ราชบุรีจนกระทั่งล่าสุดเป็นข่าวใหญ่เหลือเกินครับซึ่งผมจะมาอ่านตอนท้ายหลังจากเราวิเคราะห์สถานการณ์หัวข้อนี้แล้วเนี่ยนะครับนั่นก็คือการจับกุมบุคคลที่เดินทางไปบนรถไฟแล้วก็ปล่อยตัวมาไปตามจับใหม่อีกทีหนึ่งไปตามจับคุณธเนศนะครับที่ร่วมเดิน
ทางไปกับขบวนรถไฟและคุณธเนศนี้กำลังนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเรื่องนี้ก็ถูกจับตาจากโลกนะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากจับคุณธเนศบนเตียงพยาบาลเลยกำลังป่วยด้วยโรคลำไส้ตอนนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนโลก2องค์กรใหญ่นะครับซึ่งผมยังมาพูดทีหลังเนี่ยก็คือองค์กร Human Rights Watch กับ Amnesty International ทำการประท้วงรัฐบาลการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกมันเยอะนะครับมันมีหลายที่ดังนั้นองค์กร2องค์กรนี้เขาประท้วงเรื่องเดียวกันนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับปรากฏว่านักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องนี้คุณประยุทธ์ก็พูดบ่ายเบี่ยงแบบชนิดที่ว่าแทบจะหาเรื่องกับผู้สื่อข่าวเลยก็ได้นะผมลองอ่านดูข่าวบางท่านอาจจะไม่ได้อ่านนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะดูในไลน์ก็มากมายลองฟังตรงนี้หน่อยก็แล้วกันหนังสือพิมพ์มติชนฮะลงเรื่องนี้ปรากฏเมื่อวันที่15นะครับเวลาประมาณบ่ายโมง50นาทีคุณประยุทธ์อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนักข่าวก็ไถ่ถามเรื่องนี้ปรากฏท่านประยุทธ์ดูจะอารมณ์เสียทีเดียวครับหลังจากประชุมครม.เสร็จเขาก็มาถามว่าเรื่องของพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจซึ่งเป็นอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ท่านก็ตอบว่าผมไม่ได้สั่งใครเลือกอ่ะปปช.เลือกก็ต้องไปถามปปช.สิผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นคนใกล้ชิดของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนายกก็กล่าวว่าใกล้ชิดใครทำไมอ่ะเกิดตามกันมาหรือไงครอบครัวเดียวกับท่านรองนายกเลยแต่ผมก็คนละนามสกุลอยู่แล้วจะใกล้ชิดยังไงเขาเป็นข้าราชการรู้จักทุกคนจะไปใกล้ชิดยังไงยังยกตัวอย่างมาอีกว่าเอ้าเหมือนพลตีสรรเสริญแก้วกำเนิดในไก่อูเนี่ยจะว่ามาใกล้ชิดผมยังไงคือตอบแล้วนี่มันคือฟังแล้วเห็นชัดเจนว่าออกอาการภาษาการเมืองภาษานักข่าวก็เรียกออกอาการการออกอาการอย่างนี้ของคุณประยุทธ์ทำให้เราจับประเด็นได้หลายครั้งครับว่าช่วงหลังๆนี่คุณประยุทธ์ออกอาการมากคงไม่ได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าออกอาการจากการที่ถูกถามเรื่องพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจแล้วครับแต่น่าจะเป็นการออกอาการจากข้างหลังของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งตอนนี้ขาก็แกว่งลอยแล้วก็มีข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีข่าวการเมืองนี้เป็นเรื่องที่มันต้องจับตาดูนะครับบางทีเรื่องหนึ่งเนี่ยแต่ไปบอกเหตุการณ์อีกเรื่องหนึ่งได้เรื่องนี้เขาก็ไปถามพลเอกประวิตรบ้างแบบเดียวกันฮะพลเอกประวิตรก็ตอบปฏิเสธอีกเหมือนกันก็แน่นอนฮะแต่ว่าคำตอบของพลเอกประวิตรนี่ดูยังจะเป็นเหตุเป็นผลในแง่ของตัวท่านเองคือไม่ออกอาการมากขนาดประยุทธ์เท่าไหร่นะฮะท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านไม่ได้ใกล้ชิดอันนี้ก็เรื่องธรรมดาแต่ว่าในสังคมเขาดูตำแหน่งดูที่มาแล้วเขาก็รู้ว่าแน่นอนฮะเป็นคนใกล้ชิดของท่านพลเอกประวิตรและคสช.มันก็โยงไปถึงเรื่องการทุจริตขณะนี้ที่รอแบบอยู่ในปปช.โดยเฉพาะเรื่องที่ฮอตที่สุดก็คือเรื่องอุทยานราชภักดิ์การทุจริตอุทยานราชภักดิ์
ซึ่งกำลังรอว่าจะปั๊มตาโดยปปช.ว่าถูกต้องเมื่อไหร่ส่วนเรื่องเรือเหาะที่ไม่เหาะเรื่องไม้ชี้ผีเรื่องการซื้อเครื่องบินกริฟฟินยุทธปัจจัยต่างๆที่มีการร้องเรียนเข้าไปจากภาคประชาชนนั้นก็แน่นอนวันนี้ก็คงจะทำให้คสช.เบาใจในระดับหนึ่งว่ามีประธานปปช.เป็นคนของตัวเองซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจเผด็จการเนี่ยครับมันหยาบจริงๆถ้ามองในแง่ของอำนาจที่ตัวมีอยู่เนี่ยก็สามารถจะคอนโทรลหรือควบคุมปปช.ควบคุมกกต.ได้แล้วปรากฏว่าล่าสุดใช้วิธีเดียวกันครับเลขากกต.ก็ถูกปลดเหมือนกันคือเข้าไปควบคุมหมดเลยโดยเฉพาะกกต.นี่น่าเกลียดที่สุดครับก็คือไม่มีการเลือกตั้งอยู่แล้วแต่ใช้งบประมาณมากมายเหลือเกินแม่การ์ตูนของมติชนฮะคุณอรุณเสียดายไม่สามารถจะโชว์ภาพการ์ตูนตรงนี้ได้นะฮะเขาเขียนรูปดีมากเขาเขียนกกต.เหมือนเครื่องยนต์ฮะเหมือนรถยนต์เนี่ยที่ขึ้นคานนะครับล้อก็ไม่มีไม่ได้วิ่งนะครับแต่เปลืองน้ำมันที่สุดกินน้ำมันเปลืองที่สุดติดเครื่องตลอดเวลาวิ่งก็ไม่วิ่งครับเปรียบได้ชัดเจนคือไม่ชอบการเลือกตั้งอยู่แล้วปปช.ไอ้กกต.ชุดนี้ปรากฏว่าถูกเอาออกเหมือนกันคือเลขาของกกต.ก็ถูกออกดังนั้นการใช้อำนาจมาตรา44ของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาจึงเลอะจริงๆแล้วก็เลอะไปถึงเรื่องปปช.ที่ทำให้คนเห็นว่ามันเป็นความหวาดกลัวนะครับเป็นความหวาดกลัวที่คุณประยุทธ์กลัวจะถูกการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตนี้ประเด็นสำคัญที่สุดนะครับวันนี้ที่จะบอกกับท่านก็คือเรื่องการปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของการยึดอำนาจเป็นหนึ่งในหลายหลายข้อของการยึดอำนาจมันแสดงความล้มเหลวแล้วแล้ววันนี้จะเหลืออะไรอีกมาดูข่าวสำคัญวันนี้นะครับข่าวแรกที่อยากจะให้พี่น้องรู้เดี๋ยวจะตกสำรวจไปครับเพราะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวเรื่องการถวายพระเพลิงสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็คือส่งเสด็จสวรรคาลัยทำการชาปนกิจเรียบร้อยแล้วชาปนกิจนี้ผมคงไม่พูดเรื่องพระธาตุของสมเด็จพระสังฆราชยาสังวรนะครับมีข่าวตื่นเต้นกันใหญ่ว่าเลือดของท่านก็เป็นพระธาตุเผาแล้วกระดูกก็เป็นพระธาตุพระธาตุนี่คล้ายๆเป็นเหมือนเพชรนะเพชรหรือพลอยผมเองก็คงไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่มานั่งนึกว่าเราอยู่ไกลนะไม่เห็นแต่พอรู้เรื่องพระธาตุต่างๆซึ่งตอนหลังเนี่ยพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงตาที่นับถือเนี่ยครับก็จะมีพระธาตุกันเยอะแยะก็ยังนึกอยู่เหมือนกันว่าประเทศไทยตอนนี้กำลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการทำมาค้าขายส่งออกก็ยากนะครับนักท่องเที่ยวก็น้อยถ้าพูดถึงว่ามีพระธาตุที่มีลักษณะเป็นเหมือนเพชรธรรมชาติจริงเช่นนี้เนี่ยเป็นเพชรเป็นพลอยเนี่ยคงจะถ้านำไปเสนอในด้านทางเศรษฐกิจคงจะร่ำรวยไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่นี่ก็คิดเล่นๆนะแต่สิ่งที่จะต้องพูดถึงข่าวสำคัญก็คือข่าวการส่งเสด็จสวรรคาลัยของสมเด็จพระสังฆราชหรือทำการชาปนกิจนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าเรามีปัญหาเรื่องการแต่งตั้งพระสังฆราชมายาวนานมากสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรนี่ครับท่านไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้มาเป็นเวลานานกว่า10 ปีแล้วโดยมีสมเด็จ
เกี่ยววัสเกตรักษาการแทนข่าวภายในก็เรียกว่าท่านสิ้นพระชนแล้วนานแล้วก็ได้หรือที่เราพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าเป็นผักแล้วเนี่ยนะครับคือทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เสียบปลั๊กไว้หัวใจก็ยังเต้นได้แต่ว่าจริงๆก็นิ่งอยู่หมดแล้วเนี่ยเป็นเวลายาวนานดังนั้นนานกว่า10ปีมาแล้วเนี่ยสมเด็จเกียวซึ่งเป็นผู้รักษาการสังฆราชก็ไม่สามารถจะเป็นสังฆราชได้ไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งสังฆราชจนกระทั่งสมเด็จเกียวก็สิ้นเหมือนกันตอนนี้สมเด็จช่วงวัดปากน้ำก็รักษาการอยู่หลายคนที่อยู่ในวงการก็บอกว่าอ้าวที่ยังไม่ได้แต่งตั้งแม้ว่าสมเด็จเกียวก็สิ้นแล้วสมเด็จยางสมบูรณ์ก็สิ้นแล้วยังไม่ได้แต่งตั้งเพราะว่ายังไม่มีการถวายพระเพลิงในการที่จะชาปนกิจศพดังนั้นวันนี้เมื่อข่าวนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเป็นไปตามกลไกปกติก็จะต้องมีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชอย่างเป็นทางการไม่ใช่รักษาการนะครับเพื่อจะได้กลบข่าวเรื่องความขัดแย้งในวงการสงฆ์ระหว่างมหานิกายกับธรรมยุทธเสียทีเพราะขณะที่ผ่านมานี้ก็มีข่าวอีกว่าบุคคลที่จะมาเป็นพระสังฆราชนั้นรออยู่แล้วเหมือนกันไม่ใช่สมเด็จวัดปากน้ำนะครับอันนี้ผมว่าพุทธศาสนิกชนที่เฝ้าติดตามดูก็ลองดูข่าวนี้นะครับข่าวที่สำคัญก็คือหลังจากท่านมีการเสด็จส่งเสด็จสวรรคาลัยแล้วเนี่ยในวงการสงฆ์เถรสมาคมจะดำเนินการเป็นปกติเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาหรือเปล่าอีกข่าวหนึ่งครับก็เป็นข่าวเล็กๆจุ๋มๆจิ๋มๆซึ่งเป็นการจำกัดเขตไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศก็คือท่านนายกยิ่งลักษณ์มีข่าวบอกว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์จะเดินทางพาลูกชายนะครับน้องไปศึกษาต่อในต่างประเทศปรากฏศาลก็ไม่ให้ไปอีกเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่ผมว่าดูจริงๆไม่ได้มีความสำคัญอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องเอามารายงานให้ท่านผู้ฟังทราบก็คือข่าวเรื่องโรงเรียนศรีวิกรฮะเจ๊งข่าวนี้ก็ถ้าบอกรายละเอียดสักนิดหนึ่งก็คงหลายคนคงรู้สึกทางการเมืองว่าสะใจโรงเรียนศรีวิกรนี้คงจำกันได้นะครับที่เคยมีเจ้าของโรงเรียนสองสามีภรรยานะครับตามไปตอนที่กปปส.ชุมนุมฮะแล้วก็สามีภรรยาคู่หนึ่งเจ้าของโรงเรียนศรีวิกรนี่นะฮะไปเป่านกหวีดไล่คุณหญิงพจมานซึ่งท่านก็ไม่ได้แสดงบทบาทอะไรทางการเมืองเลยนะครับก็อยู่เงียบๆหลังจากหย่ากับทางท่านทักษิณแล้วเนี่ยเขาก็เดินทางไปซื้อข้าวซื้อของห้างสรรพสินค้าซึ่งไกลจากที่ชุมนุมนะแต่ว่าไม่ทราบยังไงเจ้าของโรงเรียนศรีวิกรสองคนนี้ก็ทั้งสามีภรรยานะไปเป่านกหวีดไล่เขาในห้างสรรพสินค้าจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องอึกทึกคึกโครมตอนนี้โรงเรียนเจ๊งแล้วครับโรงเรียนศรีวิกรของท่านผู้นี้เจ๊งแล้วแล้วก็มีการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้ปกครองนักเรียนนะฮะของโรงเรียนนี้เนื่องจากว่านางทยาทีปสุวรรณเจ้าของโรงเรียนเป็นผู้บริหารโรงเรียนศรีวิกรเนี่ยได้
แสดงความไม่รับผิดชอบก็คือกำลังจะปล่อยลอยแพเด็กนักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวพอให้เราได้ไม่ตกกระแสนะครับก่อนจะถึงเรื่องข่าวเศรษฐกิจมีข่าวของรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีสหรัฐอเมริกาในแดเนียลรัชเชลเดินทางมาเมืองไทยก็มีการหาลือไปพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุยงานกันแต่ว่ายังวันนี้ก็ข่าวยังยืนยันนะครับว่าแดเนียลรัชเชลนั้นได้พูดคุยกันถึงเรื่องประชาธิปไตยแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่นักนะครับไม่เหมือนข่าวก่อนที่มาเมื่อต้นปีก็เป็นข่าวยังเงียบๆอยู่แต่ว่าเป็นข่าวที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ข่าวจากต่างประเทศนะครับที่ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังเกิดกระบวนการต่อต้านการคว่ำบาตรการซื้ออาหารทะเลจากไทยนะครับเนื่องจากว่าใช้แรงงานทาสอันนี้ก็เป็นข่าวสสของสหรัฐอเมริกาครับมีสสพรรครีพับลิกันนายคริสมิธนะครับจากรัฐเวอร์จิเนียในฐานะกรรมธิการวิเทศสัมพันธ์สภาผู้แทนราษฎรนะครับออกมารณรงค์ไม่ให้มีการซื้อสินค้าทางทะเลจากไทยเนื่องจากว่ามีการใช้แรงงานทาสจะเห็นนะครับว่าสถานการณ์ในต่างประเทศวันนี้รัฐบาลคสช.นั้นได้ตกเป็นจำเลยสมบูรณ์แบบในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แรงที่สุดก็คือการใช้แรงงานทาสของชาวโรฮิงญาซึ่งต่างประเทศเขาเกาะติดมายาวนานแล้วและก็รู้ว่ามีนายทหารระดับสูงเนี่ยนะครับได้ประโยชน์จากการค้าทาสมีการระบุชื่อกันมาและสุดท้ายก็มีการสอบสวนดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือพลตำรวจโทประวินนะฮะที่เป็นเจ้าของสำนวนเรื่องนี้แล้วก็ทำการสอบสวนระบุชื่อนายทหารพอจะจับเท่านั้นแหละครับก็ถูกย้ายทันทีถูกเล่นงานจนกระทั่งพลตำรวจโทประวินต้องขอโทษพลตำรวจตรีประวินเนี่ยนะต้องหลบหนีออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วล่าสุดขอลี้ภัยอยู่ที่ออสเตรเลียเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าพลตำรวจตรีประวินไม่เพียงแต่ไปขอลี้ภัยธรรมดาครับแต่ได้รับมีการสัมภาษณ์จากสถานีโทรทัศน์ BBC และขึ้นออกเว็บไซต์กระจายข่าวทั่วโลกดังนั้นข่าวที่ประสานกับสสสหรัฐอเมริกาทำการประท้วงรณรงค์ให้มีการคว่ำบาตรสินค้าทางทะเลที่ใช้แรงงานทาสในการจับปลาเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจะกระทบเนี่ยฮะต่อ CP และบริษัทการค้าส่งกุ้งส่งปลาออกต่างประเทศจะได้รับผลกระทบกระเทือนหมดที่กรณีของนายแดเนียลรัชเชลก็เข้ามาในช่วงนี้พอดีเหมือนกันกับข่าวที่อเมริกาเกิดขึ้นนี่นะครับคงจำกันได้นะครับนายแดเนียลรัชเชลนี้เข้ามาเมื่อตอนเดือนปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภาของปีนี้หลังจากที่มีการรัฐประหารได้ประมาณสัก6เดือนแล้วก็ได้เชิญคุณยิ่งลักษณ์เข้าไปพบปะมีการถ่ายรูปลงข่าวของสถานทูตเองนี่คือผมย้อนข่าวให้ท่านทราบข่าวนี้ก็มาอีกแต่ข่าวนี้
มีการเข้าพบนายกแล้วก็มีท่านทูตกิลเดวีไปด้วยตอนนั้นมาตอนนั้นไม่มีเอกอัครราชทูตนะครับมีแต่รักษาการคราวนี้มาครบเครื่องครับมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือทางการทหารความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพราะว่าล่าสุดก่อนที่คุณแดเนียลรัชเชียจะมานี้ปรากฏว่ามีการซ้อมรบที่ผมก็ออกข่าวเรื่องนี้มาตลอดนะครับให้จับตาดูว่ารัฐบาลคสช.กำลังเบี่ยงพันธสัญญาทางทหารซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องนโยบายของรัฐการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการทหารนี่ปรับเปลี่ยนยากมากแม้จะมีรัฐบาลสมัยเลือกตั้งก็ตามทีแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเผด็จการของคุณประยุทธ์มีการปรับเปลี่ยนทิศทางเรื่องการซ้อมเรื่องการทหารนะครับที่ไปใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นดังนั้นการเดินทางมาครั้งนี้ก็เป็นการมาคุยหลายๆเรื่องรวมทั้งโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนจากการรายงานข่าวนะครับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องการส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมอุยกูร์กลับไปจีนแต่ว่าการแถลงข่าวเรื่องนี้ก็ไม่ตอนนี้ก็คงจะเป็นงานมากขึ้นหน่อยแล้วนะครับว่าการแสดงความเกี่ยวกาดของนายกรัฐมนตรีต่อแขกต่างประเทศนั้นมันทำไม่ได้ดังนั้นข่าวนี้ก็ไม่ใช่ข่าวใหญ่เท่าไหร่ในหนังสือพิมพ์พร้อมกับอย่างว่าก็มาในช่วงที่เป็นช่วงที่มีข่าวใหญ่คือ Buy for Dadเกี่ยวกับงานของสังฆราชพอดีอีกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวเรื่องเศรษฐกิจที่จะต้องมาพูดกันนะครับจากสำนักข่าวบูมเบิร์กครับชี้ภาวะตลาดหุ้นไทยกำลังตกต่ำมีการเทขายหุ้นของชาวต่างชาติบริษัทต่างประเทศมากสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานว่าตลาดหุ้นไทยกำลังเข้าสู่ช่วงขาลงอย่างหนักหลังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิอย่างต่อเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและก็จากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้การที่จะเรียกเงินกลับก็ง่ายที่สุดนะในวิธีการที่อเมริกาเขาทำก็คือเฟดให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินก็จะไหลกลับไปฝากเข้าธนาคารเพราะเงินนี่มันจะต้องหาประโยชน์แต่จุดหนึ่งซึ่งผมได้ตั้งข้อสังเกตและนำเสนอท่านผู้ฟังมาหลายครั้งนะครับว่าจับตาการถอนหุ้นมันมีสองกระแสกระแสหนึ่งคือปัญหาวิกฤตของเศรษฐกิจระหว่างประเทศเรื่องค่าเงินค่าเงินต่างๆนี้แต่อีกจุดหนึ่งก็คือภาวะความไม่แน่นอนของวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างส่วนบนของการผัดเปลี่ยนแผ่นดินอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันครับตัวเลขที่บูมเบิร์กรายงานนะครับสำนักข่าวบูมเบิร์กนี่เป็นสำนักข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะก็รายงานว่านักลงทุนต่างชาติได้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยไปแล้ว 3.6 พันล้านดอลลาร์เอา30คูณเข้าไปง่ายๆนะฮะ 3.6 พันล้านก็น่าจะอยู่ตกประมาณ1ล้านล้านเลยครับไม่ใช่สิ 3.6 พัน 30,000 ประมาณแสนกว่าล้านนะครับซึ่งหลังจากขายสุทธิรวมกันเป็นเงินรวมแล้ว 7.3 พันล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีนะครับเฉพาะปีนี้นะ 3.6 แต่ถ้ารวมหมดที่ขายเทออกเนี่ยนะฮะ 7.3 พันล้านนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เม็ดเงินในตลาดก็ถ่ายออกไปข้างนอกแล้วไม่ใช่เพียงเท่านั้นครับยังมีข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
เรื่องห้างเซ็นเตอร์เนี่ยเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเรื่องลดการลงทุนในประเทศครับถ่ายการลงทุนออกไปเวียดนามนั่นก็อีกหลายอีกจำนวนมากเหมือนกันนะครับคือตอนนี้ทุนการลงทุนในประเทศวันนี้เนี่ยมันไม่มีเสน่ห์แล้วนะครับก็มีการย้ายทุนออกไปแม้แต่ทุนของไทยเองก็ย้ายออกนะครับมีทุนของไทยเองก็ย้ายออกเหมือนกันก็เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจของไทยนะครับที่ทางเซ็นทรัลก็ลดการลงทุนลงข่าวเรื่องการท่องเที่ยวครับวันนี้มีการแถลงข่าวจากนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวปรากฏว่าการท่องเที่ยวปีนี้ก็ลดลงนะครับมีการลดลงมีการยอดจองห้องโรงแรมไม่ถึง 70% นี่ก็เป็นข่าวจากเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ข่าวเรื่องการละเมิดสิทธิประชาชนวันนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์ที่จะต้องบอกกับท่านก็คือได้มีการประท้วงขององค์กรสิทธิมนุษยชนโลกนะครับสององค์กรคือองค์กร Human Rights Watch กับ Amnesty International ได้จัดการรณรงค์จากการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้เกิดขึ้นเกิดจากการที่มีการจับนะครับผู้ที่ออกมาตรวจสอบการทุจริตของทหารคือคุณธเนศนะครับที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มีการไปจับตัวเขาจากโรงพยาบาลเรื่องนี้กลายเป็นข่าวที่เขาพูดง่ายๆว่าเขารับกันไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่รับกันไม่ได้ปรากฏว่าองค์การ Human Rights Watch นะครับออกแถลงการเรียกร้องให้ไทยส่งนายธเนศอนันตวงศ์กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับองค์กรสิทธิมนุษยชนอีกอันหนึ่งคือ Amnesty International ครับเขาก็จัดรณรงค์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จากเรื่องนี้เองครับวันนี้มีข่าวอันหนึ่งที่น่าสนใจมากและก็เป็นข่าวปิดท้ายที่ผมคิดว่าจะเกิดไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นความคิดที่ดีมากครับนั่นก็คือมีการเสนอจากอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่จุฬาลงกรณ์เสนอให้ตั้งศาลพิเศษหลังจากสิ้นคสช.แล้วเสนอให้ตั้งศาลพิเศษเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ้นครับโดยจะดำเนินคดีกับผู้ที่ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยแต่ว่าเขาก็เสนอนะครับว่าเขาจะตั้งหลังจากที่คสช.หมดอำนาจไปแล้วแน่นอนครับคสช.จะอยู่ค้ำฟ้าไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้พอคสช.ได้ข่าวนี้ก็คงจะเขียนกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมให้นิรโทษอำนาจความผิดของตัวเองทั้งหมดแต่ทำไปยังไงก็ตามทีครับโลกนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอำนาจเมื่อไหร่เนี่ยการออกกฎหมายย้อนหลังนะครับเพื่อที่จะลงโทษต่อผู้มีอำนาจมันเกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วนะครับโดยเฉพาะประเทศที่แสดงตัวเป็นเผด็จการและกระทำต่อประชาชนการละเมิดสิทธิชนที่มันผิดกฎหมายนานาชาติ
เดี๋ยวนี้กฎหมายนานาชาติเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องการฆ่าประชาชนนี่เขาไม่มีอายุความแล้วนะครับไม่มีการอายุความแล้วอย่างเช่น ICC เนี่ยศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งทางการไทยนี่กลัวเหลือเกินครับไม่ยอมเข้าร่วมที่ผมก็เคยพยายามประกาศให้เข้าร่วมผลักดันจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารนี่นะครับวันนี้เมื่อวานนี้ครับอาจารย์ปราชญ์ปัญจคุณาธรนักวิชาการอิสระอดีตอาจารย์ประจำสำอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับได้เขียนบทความนำเสนอแนวคิดให้รัฐบาลพลเรือนหลังการรัฐประหารตั้งศาลพิเศษที่เรียกว่าทริบูนอลเพื่อไต่สวนคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงย้อนหลังทั้งหมดตั้งแต่นายทหารนายตำรวจผู้พิพากษาเนติบริกรและแม้แต่แพทย์ที่อาจมีส่วนร่วมในการบิดเบือนกฎหมายหรือปกปิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทยตกต่ำลงอาทิเช่นข่าวการจับนักกิจกรรมที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลและต้องการการผ่าตัดเอาไปขังคุกในค่ายทหารข่าวการฟ้องร้องคนแชร์แผนผังโกงอุทยานราชพักในความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา112และ116ที่ศาลทหารข่าวการฟ้องร้องผู้ต้องสงสัยหมิ่นสุนัขทรงเลี้ยงแม่ตรงนี้ก็เป็นข่าวใหญ่จริงๆนะครับคนคงจะรู้นะครับสุนัขทรงเลี้ยงก็คือคุณทองแดงนี่ค่ะที่สวีเดนก็มีลงค่ะข่าวนี้อ๋อมีข่าวลงโยงเหมือนกันนะน่ะค่ะปรากฏว่าตอนนี้สเตรทไทม์ของสิงคโปร์ก็ลงกระจายข่าวไปทั่วโลกหมดครับค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูถามนิดนึงว่าที่อาจารย์บอกว่าจะตั้งศาลเนี่ยมันเหมือนศาลที่สมัยเขมรแดงอะเขมรอะไรนะที่คล้ายกันไหมคะที่ตอนที่มีสงครามที่เขมรแล้วก็มีการตั้งศาลขึ้นมานะคะเป็นศาล ICC หรือว่าศาลเหมือนกันไหมศาลตอนนี้รูปแบบศาลที่อาจารย์ท่านนี้เสนอเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่มีลักษณะเป็นกฎหมายภายในของเราออกกฎหมายพิเศษผ่านสภาผู้แทนราษฎรหลังจากมีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยแล้วมีข้อเสนออย่างนี้นะฮะผมถึงบอกว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจแต่เกิดยากในประเทศไทยอย่างกรณีข่าวเขมรซึ่งทางคุณสวินสก้าบอกนั้นเนี่ยเป็นข่าวที่สหประชาชาติเขามาตั้งแต่อันนี้เป็นกลไกที่อาจารย์ปราชญ์คนนี้จะเสนอให้เป็นกลไกของรัฐไทยทำเองซึ่งเกิดยากแต่มีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งเมื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แนวคิดอันนี้มีความสำคัญมากครับและการชำระคดีในประวัติศาสตร์หลายประเทศนะครับผู้ที่เผด็จการมีอำนาจอยู่นานๆไม่ว่าจะเป็นโรมาเนียนะครับในสมัยเป็นคอมมิวนิสต์เผด็จการครองอำนาจอยู่ยาวนานแล้วก็มีพอเปลี่ยนแปลงเขาจะตั้งศาลอย่างนี้ครับในประเทศจีนก็มีการตั้งศาลอย่างนี้นะครับหลังการปฏิวัติที่พรรคคอมมิวนิสต์ชนะแล้วนะครับก็ตั้งศาลตัดสินคดีก๊กมินตั๋งแต่ตัวไม่อยู่แล้วนะครับในหลายประเทศก็มีการทำกันดังนั้นมันต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับแล้วการสิ้นอำนาจของกลุ่มทหารเผด็จการนั้นเนี่ยได้สิ้นไปแล้วดังนั้นแนวคิดตรงนี้ก็เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นได้นะครับและเคยเกิดแล้วในหลายประเทศแต่สำหรับประเทศไทยในขณะนี้พออ่านแล้วทุกคนยังไม่เก็ทฮะแต่ผมนำมาอ่านให้ก่อนนำมารายงานให้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เกิดได้และเป็นแนวคิดที่แรกในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จากการเจ็บป่วยการเข้าถึงแพทย์ไปจับเขาจากเตียงแม้ว่าคสช.จะออกมาบอกว่าไม่เหตุจับมาจากเตียงกำลังจะจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ยาแต่ว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่นะครับวันนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนเขาก็ขึ้นทะเบียนไว้อย่าเพิ่งไปดูถูกนะครับว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนที่เขาออกมารณรงค์ทั้ง2 องค์กรใหญ่นี่นะครับทั้ง Human Rights Watch และ
Amnesty International นี่2 องค์กรนี้เขาทำงานประสานอยู่กับสหประชาชาตินะครับดังนั้นวันนี้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของคสช.เนี่ยแม้จะอยู่ไปอยากจะอยู่นานเท่าไหร่ก็เชิญเถอะแต่ว่าจะถูกแซงชั่นในทุกด้านจากโลกผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าการที่เป็นรัฐบาลละเมิดสิทธิชนและเป็นรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมแล้วแต่ยังคงอำนาจต่อไปนั้นเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งที่กระทำต่อประชาชนดังนั้นข่าวเรื่องนี้นะครับก็อาจารย์ก็ได้พูดถึงยกตัวอย่างหลายเรื่องรวมถึงเรื่องการดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นสุนัขทรงเลี้ยงนะครับหรือกรณีพลตำรวจหัวหน้าทีมสืบสวนกระบวนการค้ามนุษย์ที่ลี้ภัยไปออสเตรเลียกรณีศาลฎีกาเพิ่มโทษจำเลยคดีเผาศาลากลางที่อุบลราชธานีเราไม่เคยเห็นศาลถูกจับขึ้นศาลนะฮะแต่ว่าอนาคตเกิดได้ครับผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีที่มันผิดกระบวนทำนองคลองธรรมอย่างยิ่งอย่างกรณีนี้ก็เห็นชัดนะครับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ลงโทษน้อยแค่ไม่กี่ปีครับว่าผิดเพราะขึ้นศาลฎีกาซึ่งปกตินั้นการขึ้นศาลฎีกานั้นจะต้องไม่เกิดข้อเท็จจริงใหม่จะต้องไม่เกิดสำนวนใหม่เพราะว่าศาลฎีกาไม่ได้มาสืบพยานนะครับศาลฎีกาดูจากการสืบพยานที่รายงานเป็นเอกสารขึ้นไปเป็นกระดาษปรากฏว่ากรณีที่อุบลนี่จากเคยจำคุก1ปีตัดสินประหารชีวิตเลยโอ้โหกรณีอย่างนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมศาลฎีกาตัดสินประหารชีวิตผมบอกท่านเลยนะครับอำนาจเผด็จการมานี้มันจับที่ยอดหมดแล้วแต่ว่าศาลระดับล่างเนี่ยยังมีอำนาจเล็กๆน้อยๆที่จับได้ไม่ทั่วถึงแม้อธิบดีศาลอาญาอธิบดีศาลอุทธรณ์จะพยายามเอื้อมมือลงมาข้างล่างก็เอื้อมมาไม่ได้ทุกคนค่ะอาจารย์นิดนึงนะคะพอดีโฆษกศาลยุติธรรมเพิ่งออกมานะคะยันศาลไม่มีคำพิพากษาประหารชีวิตออกมาเมื่อประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยค่ะแต่มีตลอดชีวิตก็อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยค่ะคือเพิ่มอะไรนะเพิ่มข้อมูลใหม่อะไรทำนองนั้นนะคะค่ะแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ลงข่าวเนี่ยผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยที่เขาต้องออกมาเพราะว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์มากค่ะโจมตีกันเยอะวันนี้โลกสมัยใหม่นะครับมันเป็นเรื่องที่คนจะต่อต้านความไม่เป็นธรรมเนี่ยแบบชนิดที่ว่ามันไม่มีหูรูดเลยผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสำนวนเรื่องนี้เนี่ยถูกโพสต์หน้าตาโพสต์ชื่อเต็มไปหมดนะครับซึ่งผมเองก็เห็นใจเขานะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงผมเนี่ยไม่ร่วมโพสต์ด้วยแต่ว่านี่แหละครับการกระทำที่มันก็ไปกระทบความรู้สึกของประชาชนก็เดิมศาลอุทธรณ์เขาตัดสินจำคุกปีเดียวเนี่ยเพิ่มไปเป็นประหารชีวิตได้ยังไงที่เขาออกมาแถลงการว่าไม่ได้ประหารชีวิตเนี่ยเขาคงเขียนไม่เต็มมั้งครับแถลงไม่หมดแก้ตัวประหารโทษถึงประหารชีวิตแต่ว่าลดให้เหลือตลอดชีวิตมันก็ไม่ต่างกันนะครับคือไม่ได้ฆ่าหรอกแต่สุดท้ายก็คือตลอดชีวิตแต่ว่า1ปีถึงตลอดชีวิตมันก็เรื่องใหญ่และเราก็มีข้อมูลค่อนข้างจะชัดว่าการแทรกแซงอำนาจของยุติธรรมจากอำนาจเผด็จการนอกระบบเนี่ยมันได้แทรกแซงส่วนบนของศาลนะครับโดยวิธีการต่างๆนะครับดังนั้นไอ้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต่างประเทศเขาก็รับทราบกันดังนั้นผมว่าบทความของอาจารย์ปราดเนี่ยและข้อเสนอการตั้งศาลพิเศษในอนาคตมันจะเกิดขึ้นแม้จะเกิดยากแต่เป็นแนวคิดผมขออนุญาตอ่านต่ออีกนิดนึงเพื่อถือว่าเป็นการเก็บเรคคอร์ดครั้งนี้นะครับอย่างสมบูรณ์นะครับก็คือเขาพูดถึงกรณีที่ไม่ถูกต้องหลายๆเรื่องกรณีศาลฎีกาเพิ่มโทษจำเลยคดีเผาศาลากลางอุบลราชธานีทั้งที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุก1ปีเป็นประหารชีวิตตรงนี้นะครับ
ถ้าศาลยืนยันว่าข่าวนี้ผิดขอโทษเถอะอาจารย์คนนี้ถูกฟ้องคดีได้ครับแต่ถ้าไม่ฟ้องแปลว่าถูกต้องถูกไหมครับก็เหมือนคดีเดียวกันกับเรื่องที่พลเอกพันลบมาเปิดเผยว่ามีประธานศาลฎีกามีคุณพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นั่งประชุมกันก่อนที่จะมีการรัฐประหารวางแผนรัฐประหารกันปรากฏพลเอกพันลบพูดมา 4-5 ปีแล้วครับเปิดเผยวันนี้ยังไม่มีใครกล้าฟ้องกันเลยคุณจรัญก็ถูกอ้างชื่ออยู่ในนั้นนะครับประธานศาลฎีกาที่เป็นเจ้านายคุณจรัญก็อยู่ในนั้นก็เป็นผู้พิพากษาก็ไม่กล้าฟ้องพลเอกพันลบชั้นใดก็ชั้นนั้นกรณีนี้โฆษกจะมาแถลงบอกไม่มีโทษประหารชีวิตก็นี่แหละครับเขาบอกอย่างนี้โอเคนะฮะคุณสวิสก้าครับค่ะกรณีเผาสารนะครับโทษจำคุก1ปีก็เป็นประหารชีวิตรวมถึงกรณีการรายงานการสอบสวนการเสียชีวิตของนายอับดุลลายิดอละในศูนย์ซักถามค่ายอิงขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีค่ายทหารซึ่งระบุว่าไม่ทราบสาเหตุการตายนี่ก็เป็นคดีอีกล่าสุดนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดกันนี่อยู่พี่น้องประชาชนที่ภาคใต้นะครับเป็นนักโทษอยู่สอบสวนก็ตายเหมือนหมอหยองอย่างเงี้ยฮะนี่บังเอิญท่านอาจารย์ปาดนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องหมอหยองนะครับกับพันตำรวจตรีปรากรมผมเลยเสริมให้อาจารย์ปาดเสนอว่ารัฐบาลพลเรือนจะต้องตั้งทริบูโนโดยอาจเป็นองค์กรองค์คณะจากนานาชาติอ๋อนี่เขาเสนอคณะนานาชาติครับอาจจะเป็นองค์กรจากคณะนานาชาติก็ได้เพื่อมาไต่สวนละเมิดสิทธิคดีสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงย้อนหลังทั้งหมดและเอาผิดกับผู้มีส่วนรู้เห็นทุกคนตั้งแต่นายทหารนายตำรวจผู้พิพากษาเนติบริกรหรือแม้แต่แพทย์ที่อาจมีส่วนร่วมในการบิดเบือนกฎหมายหรือปกปิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนคงจะนึกถึงเรื่องการเผาศพเด็กทารก 2,000 ศพนะครับที่เป็นข่าวว่ามีการนำเอาเด็กมาทดลองทำสเต็มเซลล์ที่โรงพยาบาลศิริราชความเห็นของเขานะครับเขาผมขออ่านต่อนะครับผมอยากเห็นการไต่สวนสาธารณะที่คนเหล่านี้ถูกไต่สวนแบบเปิดเผยถ่ายทอดสดผ่านสื่อทั่วไปทั่วประเทศเหมือนที่ Touch and นี่อะไรเนี่ยคอมอ๋อเหมือนการดำเนินการคดีที่แอฟริกาใต้เคยทำในกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีส่วนรู้เห็นจริงผมอยากเห็นคนเหล่านี้ถูกลงโทษไม่ว่าคนนั้นจะอายุ80หรือ90หรือ95ระบุชื่ออย่างนี้นะอายุอย่างนี้ชักนึกถึงพลเอกเปรมนะครับนี่คงตั้งศาลไม่ทันแล้วผมว่าพลเอกเปรมคงเข้าสู่ศาลยมโลกก่อนนะต่อให้ในที่สุดแล้วคนเหล่านี้จะต้องติดคุกเพียงไม่กี่เดือนแต่ผมก็อยากเห็นคนเหล่านี้ถูกประวัติศาสตร์ตีตาไว้ว่าเป็นอาชญากรผมอยากเห็นหน้าและชื่อของคนเหล่านี้ปรากฏในพิพิธภัณฑ์รำลึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะสอนลูกหลานถึงความอมหิตของระบบเผด็จการที่ใช้อำนาจโดยไม่มีใครตรวจสอบได้ผมไม่หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดในเร็ววันแต่ผมจะพยายามผลักดันเท่าที่ทำได้และหวังว่าผมจะได้เห็นมันเกิดขึ้นก่อนผมตายหลังบทความเผยแพร่ของอาจารย์ธงชัยวินิจกุลนะครับนักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิซินสหรัฐอเมริกาส่งอีเมลถึงประชาไทยแจ้งความจำนงขอสนับสนุนข้อเสนอของอาจารย์ปราดปัญจคุณาธรยังเปิดเผยเอาละสิอาจารย์ธงชัยนี่ก็เป็นนักวิชาการที่มีฐานะเข้มแข็งนะครับอยู่ในสหรัฐอเมริกาส่งจดหมายสนับสนุนแนวคิดคุณปาดเขาแล้ว
โดยให้ข้อความว่าผมขอสนับสนุนคุณปาดผมเอาด้วยนี่ไม่ใช่ความโกรธเคืองส่วนบุคคลนี่เป็นเรื่องหลักการสำคัญมากลงชื่อธงชัยวณิจกุลนะครับค่ะเอาคุณจะเป็นสิกาช่วยไหมอาจารย์คิดว่าแล้วอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยคืออย่างคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงชื่อเห็นด้วยไหมมีครับโอ้ดีเลยผมนายสุนัยก็ขอสนับสนุนนะครับแต่ความคิดตรงกันคือมันไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันแต่ความฝันความคาดหมายของอาจารย์ปราชญ์ที่จุดกระแสนี้ขึ้นมาผมบอกเลยนะครับว่าเกิดขึ้นได้ครับและจะเกิดขึ้นในโลกนี้ในทุกประเทศเพราะอำนาจเผด็จการมันไม่ยั่งยืนโดยเฉพาะในประเทศไทยลากเง่าของระบบเผด็จการแท้จริงมันกำลังจะพังทลายอย่างในยะสำคัญเลยคืออย่างจะเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทีเดียวดังนั้นประวัติศาสตร์มันจะต้องเกิดขึ้นแต่แน่นอนครับระบบเผด็จการมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเหมือนในเกาหลีใต้ไอ้เกาหลีเหนือวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้เพราะอำนาจเผด็จการมันครอบงำทั้งหมดแต่บอกครับว่าอำนาจเผด็จการนั้นมันไม่มีความชอบธรรมและก็การพังทลายจะเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ในเขมรเกิดแล้วนะครับในโรมาเนียเกิดแล้วในหลายๆประเทศเกิดแล้วใน อเมริกาใต้เกิดแล้วนะครับแนวคิดอย่างนี้จะต้องเกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยแต่ว่าจะเอาคน95 97มาขึ้นศาลเนี่ยผมยังอาจจะไม่ทันนะฮะค่ะเพราะตายก่อนค่ะพอดีค่ะต้องมีครับต้องมีครับโอเคครับพอดีมีหน้าเว็บเขียนไว้ว่ามีแต่ข่าวจับคนนู้นคนนี้เมื่อไหร่จะจับไอ้พวกยึดสนามบินยึดทำเนียบยึดกรุงเทพเข้าคุกสักทีครับนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับอาจารย์ป่าก็พูดมาเรื่องนี้ครับดังนั้นผมว่าขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะครับและก็อย่าถอยเดินหน้าต่อไปทั้งในประเทศและต่างประเทศในต่างประเทศก็สร้างขบวนการร่วมกันการทำงานในเชิงข่าวสารที่คุณสวินสิก้าทำอยู่และผมก็ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายร่วมมือกันวันนี้ก็ขยายตัวมากขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสู้ต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ